ตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกร้างครับแถวย่านตลิ่งชันครับวันนี้เราจะมาทำงานสตรีทอาร์ตกันครับผมวันนี้ว่าจะมาวาดรูปซะหน่อยจะมาระบายอารมณ์สีถ้าเป็นส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นสีทาบ้านด้วยครับเป็นสีทาบ้านแล้วก็จะเป็นสีสเปรย์แบบนี้คือว่าจะมีทั้งพื้นที่ที่เป็นงานเพ้นท์แล้วก็อาจจะใช้สเปรย์ในการช่วยแต่งรายละเอียดของงานวันนี้มีเพื่อนมาด้วย1คนครับเป็นที่ทำงานด้วยกันชื่อต้าก็จะพ่นด้วยกันตลอดก็เดี๋ยวจะไปทำงานกันแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วกันครับทั้งหมดภาพรวมเนี่ยคนน่ะชอบเข้าใจผิดว่าพวกนี้คือกราฟฟิตี้แต่ว่ามันไม่ใช่นะทั้งหมดเนี่ยมันคือคำว่าสตรีทอาร์ตคือการที่เราแสดงงานศิลปะในสถานที่เปิดไม่ใช่แกลเลอรี่มันคือสถานที่เปิดอย่างเช่นครั้งอย่างมันมาจากอเมริกาพวกนิวยอร์กพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมาจากทำข้างถนนทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาเห็นเขาเลยเรียกว่าสตรีทอาร์ตเพราะเป็นศิลปะข้างถนนแต่ว่าในสตรีทอาร์ตเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายสายอีกอย่างเช่นคุณทำภาพวาดคุณเพ้นท์คุณทำภาพเหมือนคุณทำอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกมูรัลเพนติ้งหรือแปลว่าจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมแต่กราฟฟิตี้เนี่ยมันก็มาจากคำว่ากราฟกราฟซิตี้อ่ะมันคือกราฟิกอ่ะนึกออกไหมมันคือฟอนต์มันคือไทโปในยุคแรกๆเนี่ยมันก็คือเป็นพวกคำพูดคำด่าคำประกาศแก๊งอะไรเงี้ยฮะจนมันถูกอาร์ติสต์เนี่ยครีเอทีฟแล้วก็ปรับเปลี่ยนจนมันเป็นฟอนต์เป็นฟอร์มของงานกราฟิกที่สวยๆอย่างเงี้ยเคยมาทำที่นี่แล้วครับประมาณ2ครั้งได้ฮะคือก็เป็นเพื่อนๆชวนกันมาสนุกๆ กันเลยมันเหมือนเป็นงานอดิเรกด้วยฮะว่าแบบว่าเหมือนแบบถ้าเราว่างตรงๆกันเราก็จะมีแบบนัดรวมกลุ่มที่ทำด้วยกันแล้วก็หาสถานที่ที่มันทำได้แล้วก็ออกมาทำกันก็เป็นเหมือนกับพบปะกันในหมู่เพื่อนที่ทำงานศิลปะเหมือนกันก็จะมีผลงานของเพื่อนๆด้วยครับก็กระจายกันไปแล้วแต่ว่าใครชอบมุมไหนก็จะไปทำกันไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานอลิเล็กนั่นแหละก็อย่างผมก็จะเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นพาวัตเตอร์ฟักขึ้นไปอยู่ข้างบนกันจะวาดช่วงนี้ครับผมเหมือนปกติจะทำงานล้อกับสถานที่ครับอย่างวันนี้โลเคชันเราเป็นตึกร้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คงอาจจะเล่นอะไรที่มันเล่นกับเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้ด้วยอะไรจริงมันฟิกเวลาไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่าด้วยเราเหมือนทำงานแข่งกับเวลาครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จะทำงานในช่วงที่ยังมีแสงแต่ว่าวงการสตรีทอาร์ตบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่เพราะว่าด้วยแหละด้วยว่าคนเราติดภาพว่ากราฟฟิตี้อ่ะมันคือพวกแก๊งกวนเมืองพวกขยะแต่ก็โทษเขาไม่ได้นะเพราะพวกเราเองก็ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นจริงๆการที่แบบไปพ่นหน้าบ้านเขาไปบางทีลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขามากเกินไปเนี่ยมันก็เลยทำให้คนมองว่างานพวกนี้เป็นงานด้านลบงานด้านนี้ก็เลยยังไม่แพร่หลายสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นว่าด้วยหลายฝ่ายเช่นพวกแบรนด์สินค้าหรือว่าด้วยทางหอศิลป์หรืออะไรเงี้ยที่จัดงานขึ้นมาบ่อยๆหรือว่าดึงเอางานพวกสตรีทอาร์ตพวกเนี้ยเข้ามาร่วมกับงานบ่อยๆก็เลยทำให้คนเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วก็ซึมซับงานพวกเนี้ยในมุมมองที่ดีขึ้นก็เลยทำให้งานเนี่ยเริ่มจะแพร่กระจายในมุมมองที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอ
จริงๆมันแอบเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสตรีทอาร์ตนะครับที่เป็นพื้นที่เปิดทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันมาทำได้แต่ว่าเขาจะมีอย่างนี้คือถ้าคุณคิดจะทับงานนี้คุณต้องเจ๋งกว่างานนี้หรือถ้าแต่ว่าผมจะไปทับงานคนอื่นเขาผมต้องเชื่อว่าผมต้องทำให้ดีกว่าเขาหรือว่าคนอื่นจะมาทำงานผมคนอื่นต้องดีกว่าผมอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบดีแกมหยอกของคนทำงานศิลปะมากกว่าแบบเอ้ยพอคนนี้มาทำแล้วทำให้เราแบบเฮ้ยโหเก่งจริงว่ะมันไม่ได้ทะเลาะกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเหมือนสู้กันในเชิงของฝีมือมากกว่าใช่ใช่ใช่เด็กอะโดนบ่อยคือดับเรียนศิลปะมาทำอะไรกินวะอะไรเงี้ยวาดรูปพันพุทธเหรออะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นคำพูดที่จำมาตั้งแต่เด็กมากว่าแบบจบมาทำอะไรกินอะไรเงี้ยอยากวาดรูปขายเหรอบอกว่าเออแล้วก็เออก็ใช่ไงก็อยากวาดรูปไงก็เรียนศิลปะให้ทำอะไรก็ต้องวาดรูปไม่ใช่เหรอก็เลยลองทำให้มันจริงจังดูว่าจะทำได้ไหมแอบเหมือนแบบสะใจตัวเองเล่นๆอ่ะไอ้พวกคนที่เคยมองเราไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยว่าทุกวันนี้ก็เลยพูดได้เต็มปากว่าทำอะไรก็วาดรูปขายไงวาดรูปกินก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากวาดรูปนะทุกวันนี้แบบว่าในขณะเดียวกันที่เพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาเนี่ยน้อยมากที่ทุกวันนี้จะทำงานศิลปะอยู่อาจจะด้วยว่าความกลัวเพราะว่าวงการศิลปะบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยเปิดกว้างคนที่จะมาทำงานศิลปะมีจำนวนค่อนข้างน้อยมันก็เลยแอบเป็นผลดีอย่างนึงว่าพอคนกลัวกันมากๆก็เลยไม่ค่อยมีคนทำพอเราออกมาทำเนี่ยมันก็เลยเป็นคนจำนวนนิดเดียวที่ทำก็เลยอาจจะได้โอกาสจากตรงนี้ด้วย